เรียนใน10ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็มีการไปฝึกซ้อมไปเจอคุณครูฝึกที่โหดสั่งให้น้องวิ่ง10กิโลหลังจากที่วิ่ง10กิโลเนี่ยน้องเนี่ยมีอาการป่วยก่อนนั้นอยู่แล้วแล้ว6กิโลน้องล้มไปเลยแต่ครูฝึกยังบอกว่าเฮ้ยสำออยให้วิ่งต่อเพื่อนหิ้วปีกจนครบ10กิโลสุดท้ายน้องประกรณ์ตายนะฮะทางด้านผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจงบอกจริงๆตอนทางหน่วยรับทราบเรื่องเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนไปรดน้ำศพท่านก็ไปเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพให้แล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนใกล้ชิดซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ไปคุยกับทางด้านของค่ายไปร้องกับสื่อมวลชนแล้วตัวของน้องประกรณ์ที่เสียชีวิตเคยป่วยเป็นไข้วัณโรคเมื่อ8ปีที่แล้วแต่รักษาหายขาดส่วนเรื่องที่ครอบครัวร้องเรียนบอกครูฝึกให้วิ่ง10กิโลเมตรท่านยืนยันว่าไม่จริงเอ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเป็นการฝึกตามขั้นตอนผมนำเรียนว่าในขณะที่ทำพิธีเปิดนักเรียนทั้งหมดที่มาอยู่เนี่ยอาการไม่มีบ่งบอกว่าป่วยไข้ไม่สบายสดชื่นทุกคนเพราะว่ามันพอเปิดเสร็จแล้วก็มีการสอบถามทักทายเดินถามเอ๊ะเป็นไงมันปกตินะครับอันนี้นำเรียนในเพจก็ตื่นนอนเหมือนเดิมปกติก็พาวิ่งนะก็น้องที่ประสบเหตุนี่ก็อยู่ๆก็หลุดออกจากแถวเซเพื่อนก็ประคองแล้วก็ให้ไปพักขอเรียกนักเรียนเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะพาเดินหรือวิ่งเนี่ยครูฝึกก็ได้ถามว่ามีใครไม่สบายใครไม่ไหวมีอะไรก็บอกให้ไปจัดแถวด้านหลังให้ก็คือเรามีโอกาสพูดคุยเป็นชื่อว่าทางด้านของน้องเอ็มก็แล้วกันเป็นหนึ่งในนักเรียนใน10ตำรวจตระเวนชายแดนวันนี้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเข้าเรียนกันอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมฮะแต่ช่วง 2-3 วันก่อนจะเกิดเหตุประกรณ์คนที่ตายเนี่ยมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดฮะแล้วก็อาการไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่สบายกันหลายคนเป็นไข้หวัดไอจามเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงจนคืนก่อนเกิดเหตุประกรณ์ได้กินยาพาราไป2เม็ดกับฟ้าทลายโจรก่อนจะตื่นตอน 2:30 ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ปกติดีทุกอย่างไม่มีอะไรผิดสังเกตนะฮะจนสุดท้ายแล้ววันเกิดเหตุตอนวิ่งอยู่ด้านหน้าส่วนประกรณ์วิ่งด้านหลังวิ่งไปประมาณสัก8กิโลประกรณ์เป็นลมฮะคุณผู้ชมหมดสติจนเพื่อนๆต้องเข้ามาประคองหิ้วปีกซ้ายขวาให้ทันแล้วก็ต้องวิ่งให้ครบ10กิโลเมตรตอนนั้นครูฝึกนึกว่าผู้ตายแค่เจ็บขาหรือวิ่งไม่ไหวเลยบอกให้เพื่อนไปวิ่งโดยใช้คำพูดรวมใช้สายนกหวีดแล้วก็บอกว่าเนี่ยพาเพื่อนวิ่งต่อคุณผู้ชมฮะต้องวิ่งต่ออีก 15-20 นาทีจนสุดท้ายแล้วน้องประกรณ์มือแข็งตาเหลือกเท้าชาจนครูฝึกเห็นว่าประกรณ์ไม่ไหวเลยเข้าไปปฐมพยาบาลตอนแรกนึกว่าเป็นลมธรรมดาหลังจากนั้นไม่ตอบรับเลยมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลทุกคนครับทุกคนวิ่งแต่ว่าไปคือรอบที่3มันคือไปไม่ไหวแล้วครับครูฝึกก็นึกว่าไปเจ็บขาหรือปวดขาหรือวิ่งไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็พยายามแบบต้อนให้วิ่งต่อใช้คำพูดแล้วก็แบบสายนกหวีดนะครับแล้วก็ฟาดที่ขาตอนหลังจากแบบไปแบบตาเหลือกแล้วครับหมดแรงมือแข็งเท้าชาหมดแล้วตอนนั้นก็ครูก็พยายามแบบปฐมพยาบาลเอามาตั้งแล้วก็เอาน้ำชุบผ้ามาเช็ดคือจริงๆครูฝึกทุกคนเขาก็มีนั่นน่ะเขาก็กระตุ้นนักเรียนแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ทราบว่านักเรียนป่วยหรือไม่สบายเพราะว่าก่อนหน้านี้นักเรียนไม่สบายกันหลายคนเป็นไข้หวัดครับจามไอมีน้ำมูกมีเสมหะ